ความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายบัดนี้จะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาเจริญปัญญาเพื่อค้นหาความจริงความเป็นจริงของชีวิตที่เราทั้งหลายสมควรที่จะได้รับในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้การเจริญจิตตภาวนาก็คือการฝึกสมาธิทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีที่เป็นกุศลเมื่อจิตของเรามีความตั้งมั่นมีความไม่สับสายก็จะเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบเราก็จะสัมผัสถึงความสุขเป็นความสบายใจเมื่อเกิดความสงบความสุขจิตก็จะเป็นสมาธิที่มีพลังมีอำนาจในการที่จะไปพิจารณาสิ่งต่างๆได้โดยใช้สติระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในความคิดภายในจิตของเราสติจะเป็นตัวสร้างปัญญาให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะมองเห็นความจริงซึ่งเป็นปัญญามองเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรแม้แต่ร่างกายของเราก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตใจก็เช่นเดียวกันมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครไปบังคับบัญชาแต่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเราก็จะปล่อยวางเราก็จะสละสิ่งที่เราเคยคิดว่าเที่ยงสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันสุขสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราเราจะเข้าหาความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธองค์ทรงสรุปคำสอนของพระองค์ไว้เป็นประโยคเดียวสั้นๆว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงก็คือร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละที่เราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปรุงแต่งต่อๆไปจนเกิดเป็นความทุกข์มากมายบัดนี้เวลาที่เหลืออยู่ของเราเหลือพอที่เราจะวางสิ่งทั้งปวงได้แม้แต่ในหนึ่งวินาทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะวางลงเราก็จะหมดทุกข์เราก็จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สดใสสิ่งที่เป็นโลกใหม่ที่เราจะไม่มีทุกข์ต่อแต่นี้
ขอให้ท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆไว้เป็นเพียงสิ่งสมมุติในโลกใบนี้แล้วก้าวไปสู่สิ่งที่เป็นความจริงเป็นลำดับต่อไปนมัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญความปลอดภัยความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านที่เข้าปฏิบัติธรรมเช้านี้เราก็มาปฏิบัติมาฝึกจิตแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาหลักการก็คือทำอย่างไรมันถึงจะเกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันคือมันเป็นความจริงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เห็นทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นของมันเองคือมันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนกับก้อนหินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันปรุงแต่งไปมีเหตุทำให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือมีลมพัดบ้างมีแสงแดดแผดเผามันบ้างมันก็เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆแต่เราไม่สนใจมันเราก็ผ่านไปพอหลายปีเข้าเรามาดูอ้าวมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นั่นแหละเห็นว่าอะไรมันเป็นตามความเป็นจริงปัญญามันก็เกิดแต่ที่สำคัญคือต้องมาเห็นร่างกายและจิตใจทำไมต้องมาเห็นร่างกายและจิตใจเพราะเรามีความยึดมั่นว่านี่คือร่างกายของเรานี่คือจิตใจของเราเราสำคัญว่านี่คือกายของเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ซ้ำซ้อนมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งซ้ำเข้าไปหลายๆอย่างเป็นคนผิวขาวเป็นคนผิวดำเป็นคนประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันมีตัวซ้อนอยู่จนเราไม่ได้ไปพิจารณาไม่ได้ไปสังเกตก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราสำคัญเอาอย่างนั้นสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมานี่คือผู้ไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาก็มองเห็นผิดพลาดมองเห็นคลาดเคลื่อนก็ส่วนใหญ่ทั้งนั้นแหละที่มาเกิดเนี่ยก็มาเกิดด้วยความไม่มีปัญญามีอวิชชาพอมาเกิดก็ยังยึดมั่นอยู่อีกถึงแม้มาเกิดในตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ยึดมั่นเท่าไหร่ตอนเด็กๆแต่พอรู้ความขึ้นมาก็เริ่มยึดมั่นถือมั่นมีคนบอกว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ย่าตายายเป็นอะไรเนี่ยก็ยึดไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีการหยุดพิจารณาไม่มีการมาทบทวนเขาก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มี
มันไม่มีตั้งแต่ต้นเพียงแต่เรามาตั้งขึ้นแล้วเราก็บัญญัติขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติตามความยึดถือของเราเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติตรงนี้ก็เพื่อนี่แหละทำให้รู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นจริงของมันอย่างนั้นเราก็ถึงมานั่งดูกายดูจิตว่ามันเป็นอะไรจริงๆแล้วมันเป็นอะไรทีนี้ถ้าให้ดูเองก็จะยากอาจจะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาว่าเราเป็นสิ่งวิเศษอะไรก็ได้เพราะว่าการนั่งสมาธิฝึกจิตเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยสงบพอสงบเสร็จก็สามารถที่จะไปรู้ไปเห็นอะไรที่มันละเอียดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาอาศัยผู้รู้ที่เคยฝึกมาก่อนที่เคยปฏิบัติมาก่อนคือพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วพระองค์ก็เห็นแล้วไปเห็นแล้วแล้วก็เอามาบอกเราว่าสิ่งที่พระองค์เห็นน่ะคือมันไม่มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรเลยที่พระองค์ได้นั่งพิจารณาดูเนี่ยจากตอนแรกก็มีตัวมีตนขึ้นมาอยู่ตอนยังไม่บรรลุก็คิดว่าจะเป็นผู้บรรลุคิดว่าเป็นผู้จะได้ชีวิตอมตะไม่มีตายมีอะไรเที่ยงอยู่แต่พอปฏิบัติไปมันไม่มีเลยสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีตัวเรามันเป็นแค่ธรรมชาติที่มารวมกันเป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองอากาศแล้วก็มีวิญญาณเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกว่าคนเรียกว่าผู้ชายผู้หญิงใส่ชื่อเข้าไปซ้ำซ้อนขึ้นมาเยอะแยะเลยทำให้เห็นผิดพลาดความเห็นผิดพลาดเนี่ยมันก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดกิเลสตัณหามากมายขึ้นมาเกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้เกิดความริษยาเกิดความตระหนี่เกิดความโกรธเกิดปฏิฆะเกิดหลายๆอย่างขึ้นมาก็เลยทำให้ไปทำทุจริตซึ่งมีโทษทำให้เกิดทุกข์ทั้งในปัจจุบันถ้าตายไปก็ไปตกนรกนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไปทำตามอำนาจของความอยากอำนาจของตัณหาพวกกิเลสตัณหาพวกเนี้ยเขาก็ไปทำทุจริตไปเบียดเบียนไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปผิดในกามพูดโกหกดื่มสุรายาเสพติดอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ไปกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยแหละในโลกเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปกลุ่มที่สองก็กลัวเห็นกลุ่มแรกนี่ก็กลัวแล้วว่าเออมันไม่ดีเกิดความเบื่อหน่ายก็เลยไม่คิดที่จะทำชั่วไม่ทำทุจริตแต่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของเขาอยู่แล้วก็อยากจะมีความสุขหรือว่าบางทีก็มาอยากให้ทุกข์เกิดขึ้นกลุ่มนี้ก็นะพยายามค้นหาวิธีการต่างๆประพฤติปฏิบัติจะเอาตัวเองให้มีความสุข
ให้ตัวเองไม่ต้องเจอทุกข์เลยทำอย่างไรทีนี้ถ้าไม่เฉลียวใจก็คิดว่ามีสิ่งต่างๆมาทำให้เราสุขให้เราทุกข์ก็ไปเชื่อตามเขาบอกบ้างเชื่อตามโบราณพูดมาบ้างเชื่อตามประเพณีบ้างยึดมั่นถือมั่นก็ไปทำตามอย่างนั้นเราก็จะเห็นอยู่นะการไหว้ผีไหว้เจ้าการทำพิธีรีตองต่างๆก็จะทำกันเพื่อให้ได้ความสุขไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นปัดเป่าพยันอันตรายต่างๆหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมบางคนก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ทุกข์มันมีไม่ให้มันมีอันตรายปฏิบัติเพื่อความสุขก็อีกกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันมีความเห็นผิดเห็นว่ามีตัวเราที่จะต้องไปรับสิ่งต่างๆมีคนทำให้เรามีเจ้าแม่ทำเราบ้างมีผีมีอะไรทำเราบ้างก็จะเป็นอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งทีนี้กลุ่มที่พอที่จะมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยเฉลียวใจกันไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้ามาปฏิบัติตามกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มองเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันล้วนเป็นของสมมุติเป็นของมายาเริ่มแวบเข้ามาในจิตใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่เราทำอะไรมาหลายอย่างเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปได้เลยแล้วก็เริ่มสนใจคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้นเริ่มศึกษาเริ่มฟังแล้วก็เริ่มปฏิบัติเริ่มเห็นได้ด้วยตนเองกลุ่มนี้จะเริ่มเชื่อแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยกายกับจิตเนี่ยแต่ก็ยังอาจจะไม่เห็นด้วยปัญญาแต่ว่าเชื่อมั่นแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติทุกวันเราดูทุกวันดูเรื่อยๆสังเกตเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยๆเราก็จะเห็นแล้วจิตก็จะยอมรับแล้วเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้กลุ่มที่สามนี่แหละเป็นกลุ่มที่จะไปสู่อริยมรรคการปฏิบัติที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าแยกให้เห็นอย่างเงี้ยก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆพวกเราก็จะได้มองออกว่าในความคิดในความรู้สึกที่เราปฏิบัติทำกันเนี่ยเราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มแรกเนี่ยเราคงไม่อยากอยู่เพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วแต่กลุ่มที่สองนี่แหละเราต้องดูให้ออกถ้าเมื่อไรเรามีความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่จะต้องได้นั่นได้นี่ที่จะต้องเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละเราก็อยู่กลุ่มนี้แหละกลุ่มที่สองคือเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในการทำดีในการทำอะไรต่างๆคือคิดว่ามีตัวเรานี่แหละเที่ยงอยู่อย่างเงี้ยมีตัวเราที่จะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้เป็นสัญญาซ้ำซ้อนอยู่เขาเรียกว่าเป็นความจำวิปลาสความจำที่ผิดพลาดแต่ก็ต้องมาพัฒนาจากจุดนี้แหละมาพัฒนาโดยการปฏิบัติจนไปถึง
กลุ่มที่3ให้ได้ทีนี้จะทำอย่างไรที่เราจะเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายก็อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็สอนเยอะมากแต่ทีนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาของเราหรือว่าของผู้ปฏิบัติเนี่ยมาทบทวนมาจัดระเบียบคำสอนนั้นเพื่อที่จะเอามาใช้กับตัวเราว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรทีนี้ที่นี่ก็ได้สรุปได้จับพระสูตรต่างๆเอาเข้ามาให้พวกเราปฏิบัติโดยวิธีการที่เราจะต้องกำหนดหรือว่าระลึกไว้ในใจก่อนการปฏิบัติคือทำความเห็นให้ถูกต้องไว้ก่อนหรือคิดให้ถูกต้องไว้ก่อนคิดให้ถูกต้องคืออะไรก็คือคิดว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเราสำรวมกายวาจาใจเนี่ยนั่งหลับตาแล้วเนี่ยขั้นที่สองเราก็ต้องมีความเห็นความคิดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนดินน้ำไฟลมที่มารวมกันเป็นก้อนๆแล้วก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งที่เป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี้ก็มาอาศัยก้อนดินน้ำไฟลมอากาศเนี่ยรู้นั่นรู้นี่ไปเรื่อยซึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นลักษณะสิ่งหนึ่งและขณะดูนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีตัวเราเป็นผู้ดูอีกมันไม่มีมันมีแต่สภาพของสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปเรื่อยๆตามเหตุของมันอย่างเช่นก้อนหินหรือก้อนดินที่ได้ยกตัวอย่างนั่นแหละมันถูกแสงแดดเผามันก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างถูกลมพัดเปลี่ยนแปลงรูปร่างฝนตกมามันก็ผุกร่อนไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราเห็นก้อนหินเป็นอย่างนั้นเห็นก้อนดินเป็นอย่างนั้นเราก็มาฝึกดูกายดูจิตโดยเอาคำว่าเราออกไปแล้วก็ดูไปเราก็จะเห็นว่าอะไรเรามันเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างเรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลมหายใจที่มันเข้าออกเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งกายทำให้กายสงบระงับบ้างทำให้กายกระเพื่อมขึ้นแต่มันก็เป็นแค่การปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งก็คือลมหายใจมันก็มาแต่งกายให้เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีลมหายใจมาเลี้ยงกายตัวเนี้ยมาเลี้ยงกายธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็จะดำรงอยู่ไม่ได้แล้วก็ตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันตามลักษณะก็คือมันรู้ไปเรื่อยรู้ตามลมหายใจรู้เสียงที่ได้ยินรู้ความร้อนความเย็นที่มากระทบกายมันก็เป็นวิญญาณแต่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติแต่ละอย่างไปถ้าเรากำหนดอย่างนี้แล้วเราก็มีหน้าที่ดูมันไปเพราะว่าเป้าหมายก็คือให้เห็นว่ากายกับจิตนี้มันเป็นอะไรมันเป็นไปอย่างไรหน้าที่ก็คือทำให้มัน
เห็นให้มันชัดให้มันแจ้งขึ้นมาให้มันรู้ขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่จะต้องทำที่จะต้องกำหนดก่อนก็เหมือนกับทั่วๆไปนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าความต่างของที่นี่อาจจะต่างกันตรงข้อนี้แหละว่าให้เรากำหนดไว้ก่อนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วหลับตาแล้วเราก็ตั้งจิตกำหนดว่าอ๋อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันทำหน้าที่ของมันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนพวกที่เป็นดินน้ำไฟลมหรือว่าพวกที่เป็นรูปหรือว่าร่างกายที่เราเรียกกันเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกแต่ตัวที่ไปรู้เนี่ยมันเป็นพวกวิญญาณธาตุเดี๋ยวก็ไปรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเวทนาไประลึกไปรู้ไปจำว่าเป็นเราเนี่ยเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาแต่ก็ต้องแยกให้ออกว่าคำว่าเราเนี่ยมันเป็นตัวเห็นผิดมันไปยึดถือว่าเป็นเราที่จริงมันเป็นแค่สภาวะธรรมแต่ละอย่างเป็นเวทนาเป็นสัญญาทีนี้ถ้าดูนั่งไปบางคนก็ชอบคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเขาก็เรียกว่าคิดถึงอดีตคิดถึงที่เรื่องยังมาไม่ถึงก็คิดถึงอนาคตทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาฝึกดูว่าอ้อนี่เองนี่ความคิดมันก็เป็นสังขารมันไปปรุงแต่งสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็วิญญาณก็เป็นตัวที่รับรู้ตัวที่ไปรู้นะรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้ทีนี้ตัววิญญาณที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันรู้ผิดต้องเข้าใจว่ามันรู้ผิดถ้ามันรู้ถูกมันก็พ้นทุกข์แหละเป็นพระอริยะไปได้แต่ตอนนี้มันรู้ผิดมันก็เลยต้องมาฝึกให้มันรู้ถูกโดยการนี่แหละใช้ตัวสังขารตัวสติตัวปัญญาเนี่ยไปเฝ้าดูไปสังเกตดูไปตามดูกายเราก็ดูไปถ้าเห็นมันเป็นแค่กายเป็นของที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นแหละวิญญาณมันก็จะค่อยๆยอมรับวิญญาณหรือจิตเมื่อไหร่ที่มันยอมรับว่าไม่ใช่ตัวตนน่ะวิญญาณมันก็หลุดพ้นมันก็ปล่อยวางก็แค่นั้นน่ะคือการปฏิบัติงั้นถ้าเราทำให้มันถูกแล้วมันก็จะต้องถึงจะพ้นทุกข์ได้แต่หลายๆคนทำมานานแต่ว่าผีเข้าผีออกประเภทที่ลังเลสงสัยอย่างเงี้ยพวกเราก็จะอยู่ในประเภทเนี้ยมันเหมือนกับรู้แต่มันไม่รู้ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ยึดมั่นคิดว่าเราปล่อยวางแต่จริงๆนะมันยึดเพราะว่ามันซ้อนความรักตัวความยึดถือในตัวตนเนี่ยมันเยอะมันก็เลยสร้างภาพเป็นผู้ปฏิบัติสร้างภาพเป็นผู้ที่รู้ธรรมะขึ้นมาแล้วก็ยึดภาพนั้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยใจมันไม่ได้ยอมรับว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะใจมันยังรักตัวตนอยู่
พราะว่าตัวตนเราเนี่ยมันมีความสุขมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนนั้นเป็นคนนี้แล้วมันมีความสุขเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยามีพี่มีน้องมีบ้านมีรถมีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วมันมีความสุขก็เลยไม่กล้าที่จะไปคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรานะเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่กล้าคิดเมื่อไม่กล้าคิดก็ปล่อยวางไม่ได้จะมาทำความเพียรจะมาทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเป็นประเภทผีเข้าผีออกคือทำไปอยากพ้นทุกข์ใจหนึ่งก็อยากพ้นทุกข์แต่ใจก็ยืดอยู่นั่นแหละอากัปกิริยามันก็เหมือนคนที่มือหนึ่งก็เกาะรถไว้จะเดินทางอีกมือหนึ่งก็เกาะบ้านไว้ดึงไว้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอะไรแน่บางทีก็หลอกตัวเองอยากพ้นทุกข์ไม่อยากเกิดพอแล้วพอแล้วแต่ใจหนึ่งก็ยืดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเห็นอะไรก็เป็นของเราเป็นตัวเราเราเป็นคนนู้นคนนี้นี่พี่เรานี่พ่อเรานี่แม่เรานี่น้องเรานี่อะไรของเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ปฏิบัติธรรมไปอยู่ก็สร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาหลอกตัวเองเราจะเป็นอย่างนี้กันเมื่อเราหลอกตัวเองเราก็ไม่มีทางที่จะเห็นความจริงเลยไม่มีทางที่จะเห็นอนัตตาไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรมันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอย่างไรเราก็จะเห็นแต่ตัวตนที่เราหลอกๆที่เราสร้างขึ้นมาว่าเรารู้เราเห็นแล้วสุดท้ายเราก็ฆ่ากิเลสอะไรไม่ได้เลยกิเลสก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมมันแสดงออกในทางการไม่มีสติควบคุมกายกับวาจานี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติที่เขาเข้าใจเข้าถึงแล้วเนี่ยเขามองแป๊บเดียวว่าใครปฏิบัติถึงใครปฏิบัติได้เนี่ยมองแป๊บเดียวรู้เพราะว่าเขาเดินมาก่อนเดินมาคือเดินจนรู้ว่าสติคุมกายอย่างไรสติคุมวาจาอย่างไรสติคุมความคิดอย่างไรเขาก็จะมองเขาเรียกว่าดักใจได้เลยรู้ทันทีเลยว่าคนไหนที่รู้จริงคนไหนที่เข้าถึงธรรมะจริงมันมองกันด้วยคุณธรรมของสติสัมปชัญญะในการควบคุมกายวาจาใจนี่แหละส่วนคนที่ไม่ถึงหรือยังยึดตัวตนอยู่ก็จะมองไม่ออกแล้วก็เข้าข้างตัวตนอยู่เวลาถูกสอนถูกบอกถูกกล่าวก็จะโกรธก็คือว่าตัวเองถูกอยู่ตลอดเวลาก็จะโกรธคนอื่นไม่ยอมรับคำสอนพวกนี้แพ้คลื่นตั้งแต่ตอนแรกอะคือถ้าคำสอนที่มันถูกจริตของตัวเองเนี่ยชอบแต่ถ้าคำสอนที่มันแย้งกับความเห็นของตัวเองนี่ไม่ชอบพวกนี้ก็แพ้คลื่นตั้งแต่ยกแรกอะไปไม่รอดจะข้ามไปฝั่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยมันต้องเจอคลื่นซึ่งเป็นภัยแต่ก็ต้องรู้จักนะรู้จักคลื่นในการที่จะหลบเลี่ยงแล้วก็เดินฝ่าไปได้คลื่นนี้ก็เปรียบเหมือนคำสอนคำบอกคำสอนในทางธรรมะก็นี่แหละสอนให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ของเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะชอบ
ยึดถือยึดมั่นถือมั่นเพราะมันมีความสุขลึกๆอยู่แต่ความสุขแบบเห็นผิดนะไม่ใช่ความสุขยั่งยืนเราก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติมาทบทวนนี่แหละถึงจะเห็นจริงเห็นว่ามันเป็นอะไรเราก็ลองมาดูนะลองมาปฏิบัติดูว่าเรายังมีความเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายังยึดถืออยู่ไหมลองทบทวนค่อยๆแกะค่อยๆทำตัวสำคัญก็คือลองดูสินะใช้ความตั้งใจใช้สติดูเข้ามาที่กายที่มันคู่เข้าที่มันนั่งอยู่เนี่ยดูว่ามันเป็นก้อนธาตุที่เป็นธรรมชาติหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตัวสติก็ดูมันแล้วก็กำหนดอยู่บ่อยๆว่าเออไม่ใช่ตัวตนนะมันก็จะเห็นนั่นแหละเห็นความเป็นจริงพยายามสังเกตพิจารณาอย่างเช่นเราปวดเนี่ยปวดขาเนี่ยพอถ้าเรานั่งนานๆเวลาปวดขาอะไรมันอยู่ในความปวดบ้างมันมีตัวตนเป็นผู้ปวดใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้เห็นว่าอ้อนี่เองที่เราเห็นผิดว่าเป็นตัวตนผู้ปวดอยู่ก็จะได้ค่อยๆแกะมันออกมาว่าอ้อความเห็นผิดมันอยู่ตรงนี้นี่เองความยึดว่าเป็นขาของเราเมื่อเป็นขาของเราก็มีตัวเราปวดขาเป็นหลังของเราตัวเราปวดหลังเป็นหูของเราตัวเราได้ยินเป็นจมูกของเราตัวเราหายใจนั่นแหละความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ก็เปลี่ยนความเห็นใหม่ความคิดใหม่ขาก็คือขาหรือว่าเป็นสิ่งที่เขามาเรียกขาเฉยๆที่จริงมันไม่ใช่ขามันเป็นก้อนธาตุมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่ดินมันเยอะมันก็เลยเป็นของแข็งๆก็ดูขาเห็นเป็นของแข็งๆนั่นแหละเขาเรียกว่าธาตุดินอ๋อของแข็งๆเนี่ยแล้วที่มันปวดเนี่ยก็คือเราสมมุติว่ามันมาปวดแต่จริงๆแล้วมันคือของไม่เที่ยงเรียกให้ถูกสภาวะก็คือมันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์เพราะเราทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ที่เป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ที่เป็นธรรมชาติที่มันทนอยู่ไม่ได้คำว่าทนอยู่ไม่ได้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ดูมันสังเกตว่าอ๋อนี่เองสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์นะก็คือสังขารสังขารก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าอ๋อสัพเพสังขาราอนิจจามันอยู่ตรงนี้เองสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอ๋อมันไม่เที่ยงตรงนี้เองสัพเพสังขาราอนิจจาอ๋อสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อ๋อนี่เองความทุกข์แบบเนี้ยความทุกข์คือความที่มันทนอยู่ไม่ได้แต่ก่อนเราคิดความทุกข์ในมุมแคบๆทุกข์เพราะเรายากจนทุกข์เพราะเราเจ็บป่วยทุกข์เพราะเราเกิดคนนั้นทำเราคนนี้ทำเราอันนั้นคือทุกข์แบบยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นขันห้าแต่พอเรามาดูทุกข์ที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหมือนก้อนหินก้อนดินคือมันทนอยู่ไม่ได้ก็มีสภาพเดียวกันทีนี้ไอ้ขานี่มันก็คือที่เรามาเรียกสมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองจริงๆมันก็คือธาตุดินเหมือนกับก้อนหินก้อนดินเราก็ดูมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเกิดปัญญาละพอเกิดปัญญาก็ทำให้วิญญาณมันก็รู้ตามไปรู้ตามปัญญา
เมื่อรู้ตามปัญญาที่มันเคยยึดเคยถือว่าเป็นขาเป็นขาของเราหลังของเราตัวตนของเราเนี่ยมันก็เริ่มคลายออกคลายออกเพราะว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าเออจริงๆมันไม่มีของเรานะมันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนหนึ่งเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความเพลิดเพลินในธรรมะในการปฏิบัติเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราถ้าจะพูดถึงตัวเราก็เป็นอยู่ที่การกระทําของผู้เดียวไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งภายนอกเลยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออจริงๆหน้าที่ที่เราต้องทำณขณะนี้ในเวลาที่เหลืออยู่ตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยคือสำคัญที่สุดเลยถ้าเรารู้สิ่งนี้เข้าใจแล้วก็มันก็จบทุกอย่างมันไม่มีอะไรต้องมาทำอีกนึกภาพถึงว่าเราหมดภาระหมดหน้าที่แล้วเนี่ยมันปลอดโปร่งมันโล่งมันสบายแต่ถ้ายังมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีความต้องทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ยมันไม่โล่งมันไม่อิสระมันไม่เบาเรานึกถึงภาพนี้เราก็จะเห็นภาพว่าอ๋อที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมที่เราต้องมาฝึกเนี่ยก็เพื่อคลายความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นที่เห็นผิดว่าเป็นตัวตนนี้เองว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้หลักนะหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนี่แหละมาเป็นหลักอยู่ในใจนั่งดูกายกับจิตว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกายมันก็เป็นกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปจิตหรือว่าวิญญาณมันก็ดูรู้เข้าใจไปแล้วก็กำหนดอยู่เรื่อยๆว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลาอะไรที่มันเกิดผัสสะแรงๆอย่างยกตัวอย่างเรื่องความปวดเรื่องความเจ็บแล้วก็สังเกตพิจารณาก่อนว่าเออมันเป็นแค่ธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นเราปวดเราเจ็บแล้วก็แยกออกว่าความเห็นว่าเป็นเราเนี่ยมันเห็นผิดแต่จริงๆมันเป็นแค่ก้อนธาตุเหมือนก้อนดินนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นทีนี้เปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้แต่เกิดปัญญาแล้วทีนี้เวลาเปลี่ยนท่าไม่ให้มันปวดก็เปลี่ยนเพื่อปรับอินทรีย์แต่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้มันสบายแต่เปลี่ยนเพื่อดูมันว่าอ๋อถ้าขยับอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์หายไปเมื่อกี้ยังทุกข์อยู่แต่พอขยับปุ๊บอ้าวทุกข์หายไปก็เห็นแต่ทุกข์ที่เกิดกับทุกข์ที่ดับไม่มีตัวตนผู้ทุกข์ก็เห็นสภาพความจริงนะก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เกือบทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติไปแล้วก็นึกถึงคำสอนเมื่อไหร่ก็ตรงหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านเดินผ่านมาแล้วก็เอามาบอกว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นความจริงนี้แหละถ้าปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติไปแล้วเห็นตรงข้ามเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเราปวดเราเจ็บเราอย่างนั้นเราอย่างนี้อยู่นั่นแหละมันไม่จริงมันผิดมันไม่มีเราไม่มีตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็โชคดีที่ไม่ต้องไปหาใหม่เพียงแต่ว่าเรามากำหนดไว้ในใจเลยว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ดูมันไปตามสภาพที่มันเป็นไปแล้วก็สังเกตว่าเราป
ล่อยวางเราคลายมันออกได้แค่ไหนความยึดมั่นถือมั่นได้แค่ไหนเวลาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็สังเกตว่ามันระลึกมันจำขึ้นมาได้ว่าเออไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะแล้วก็มีสติควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจของเราได้นี่ก็คือการปฏิบัติที่เอามาประมวลสรุปไว้ให้เพื่อย้ำให้เราได้เข้าใจวิธีการประพฤติปฏิบัติในศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรคอนัตตาต่อไปก็จะให้นั่งประพฤติปฏิบัติไปสมควรแก่เวลาแล้วจะพาแผ่เมตตาออกจากสมาธิเป็นลำดับต่อไปGoodbye.